ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ทองสุวิชาโนวัดดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครพระเถราจารย์ผู้ไม่ถือความโกรธตลอดชีวิตทายาทพุทธาคมโดยตรงจากหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือหลวงปู่ทองเดิมนั้นท่านชื่อสุวรรณนามสกุลลุงอาลีชื่อเล่นว่าทองโยมบิดามารดาชื่อคุณพ่อช่วงและคุณแม่แม้นลุงอาลีเกิดเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2460ที่บ้านดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในปีพุทธศักราช2483จึงได้เข้ารับการอุปสมบทณพัทธสีมาวัดดอนไก่ดีโดยมีพระครูสังวรศีลวัตรหรือหลวงพ่ออาจวัดดอนไก่ดีเป็นพระอุปัชฌาย์มีหลวงปู่ฮะวัดดอนไก่ดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีหลวงพ่อเล็กวัดหงอนไก่เป็นพระอนุสาวนาจารย์และมีพระครูไพโรธมันตาคมยศหลวงพ่อลุงในขนาดนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอเมื่อบวชแล้วหลวงปู่ทองนั้นก็มีความสนใจใฝ่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดและได้เรียนสอบนักธรรมได้ในลำดับชั้นต่างๆจนเป็นครูสอนนักธรรมประจำวัดดอนไก่ดีในเรื่องพระธรรมนั้นท่านได้ศึกษาจากอาจารย์เชียววัดดอนไก่ดีและในด้านพระเวทวิทยาคมท่านได้รับการอบรมชี้แนะจากท่านพระครูสังวรศีลวัตรหรือหลวงพ่ออาจวัดดอนไก่ดีและยังมีหลวงพ่อทององค์เก่าสอนการเขียนเรียกสูตรลบผงต่างๆเมื่อหลวงปู่ทองท่านได้ศึกษาจนมีความชำนาญดีแล้วจึงเดินทางไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์พระอมตะเถราจารย์แห่งเมืองสมุทรสาครนั่นก็คือหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงปู่ทองเล่าว่าการได้ไปเป็นศิษย์หลวงพ่อรุ่งนั้นท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนอบรมหลายอย่างแต่ในทางพระเวทและพระยันท่านได้เมตตาถ่ายทอดยันพระเจ้า5พระองค์ของท่านให้ใช้เรียกสูตรลบผงลงตะกุดทำน้ำมนต์ล้วนมีพุทธคุณอธิษฐานใช้ได้สารพัดมงคลตามความปรารถนาอุปมาฝอยท่วมหลังช้างซึ่งหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือท่านก็ใช้ยันนี้ประทับที่หลังเหรียญของท่านจนก่อเกิดประสบการณ์มากมายในปัจจุบันมีความนิยมราคาเหรียญหนึ่งตกเป็นหลักแสนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันในวัยครบ105ปีของหลวงพุทองนั้นท่านก็ยังถือว่าแข็งแรงสัญญาหรือความจำของท่านยังดีเยี่ยมยังเมตตาสงเคราะห์ญาติโยมที่มากราบเสมอๆนับได้ว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของพระศาสนาเป็นพระอริยะที่ได้เห็นก็เป็นบุญตาหากได้กราบด้วยความศรัทธาก็เป็นบุญใจแม้แต่วัตถุมงคลที่ผ่านมาของท่านซึ่งสร้างไว้น้อยรุ่นมากๆก็ล้วนมีประสบการณ์มากมายทั้งแคล้วคลาดทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเปิดหนทางชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยสมเป็นเกจินามมงคลในปัจจุบันหลวงปู่ทองพระอริยสงฆ์แห่งวัดดอนไก่ดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์
ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่